คนี้แฮนนาริชั้นบนนะครับเมนูเลิศมากอลังการทุกคนนี่ชั้นบนนะมี3ชั้นนะครับเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างบ้างเนาะนี่เมนูอลังการมากทุกคนไปเก็บบรรยากาศข้างบนเป็นแนวร้านเครื่องดื่มแบบสไตล์โตเกียวเลยทุกคนน่ารักมากนี่ทุกคนฮานาริจ้าเราอยู่ข้างบนเราต้องแบบเก็บเสียงนิดนึงเข้ามาในซอยติดกับดองดองกินะฮะเข้ามาหาไม่ยากทุกคนจ้าเป็นแนวแบบร้านชาสไตล์โตเกียวญี่ปุ่นทุกคนข้างบนเราขึ้นไปแล้วนะครับบอกให้โลกรู้ว่านะครับทองหล่อซอย10หรือเอกมัย5ทะลุกันก็จะมีเนี่ยฮะร้านแนวเขาเรียกว่าแฮนนาริที่เป็นแปลว่าสวยงามงดงามประมาณนี้นะฮะเป็นรูปสัญลักษณ์ของสาวโตเกียวเป็นโตโตซังประมาณนั้นโตโตจังอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นญี่ปุ่นน่ารักมากทุกคนเมนูเขาเป็นแนวมัทฉะดิเซอร์ตก็มีนะครับแนวแบบซิกเนเจอร์นี่ฮะจะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาพลังการงานสร้างโฮจิชาเซตชีนะฮะอันนี้หมดเกลี้ยงหาขายหมดอันนี้หน้าตาดีทุกคนอันนี้เป็นแอปริคอตนะฮะมองบังเป็นภูเขามองบังนะฮะเป็นมัทฉะฟูจินะฮะฟูจิมัทฉะแอปริคอตมองบังเครปก็มีค่ะทุกคนเป็นแนวเครปคิสเตนก็มาค่ะคิสเตนเป็นภาษาญี่ปุ่นโบราณโตเกียวนะฮะเป็นแนวร้านชาเครื่องดื่มประมาณนั้นมีสปาเกตตี้อะไรก็มานะฮะเป็นแบบคิสเต็นพูดผิดพูดถูกขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นแฮมเบอร์เกอร์เป็นวากิวเคอรี่เป็นเมนูข้าวญี่ปุ่นก็มีอุ้ยน่าทานทั้งนั้นเลยทุกคนนะฮะนี่เป็นซีฟู้ดเคอรี่สปาเกตตี้โทเมโตเคอรี่ทูน่าก็มีฮะนะฮะมีฮะเดี๋ยวไปดูข้างในหน่อยไหมไปดูบรรยากาศนะฮะสวยๆนี่ฮะแอร์เย็นๆชั้น2ชั้น3ทุกคนชั้น2ชั้น3ชั้น1นี่คือชั้น1ทุกคนบรรยากาศน่ารักมากทุกคนใครจะตากแอร์ข้างบนก็เชิญนะจ๊ะส่วนข้างล่างก็จะเป็นแบบสบายๆอบอุ่นอบอุ่นฮะอบอุ่นในท่ามกลางแดดอ่อนๆทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมกันไหมมากินก่อนทุกคนจ้ะอันนี้เป็นนิวมัทฉะบันไซใช่ไหมนี่ชาเขียวเป็นเจ้าที่แบบนำชาเขียวจากญี่ปุ่นอ่ะนี่สตรอเสียบก่อนทุกคนพรีเมียมมากๆไหนดมดูซิหอมกลุ่นมากหอมทุกคนหอมชาละมุนเข้มข้นจริงค่ะทุกคนสุดยอดเป็นคาเฟ่ชาเขียวเต็มรูปแบบแต่ก็มีเมนูอื่นนะทุกคนนี่เมนูที่เป็นยูสุก็มีสดงโซดาเป็นคิสเตนเป็นแนวเครื่องดื่มที่ไม่ใช่เฉพาะชาอย่างเดียวแต่เป็นพวกเป็นโคล่าครีมโซดาก็มีทุกคนเมนูให้เลือกเยอะฮะนะฮะรวมคิสเตนมานิวเมนูอย่างอื่นอุ้ยอร่อยทุกคนชาเขาแบบว่าเข้มข้นละมุนมากเป็นชาเขียวแท้ๆนะฮะของญี่ปุ่นแต่ข้างในร้านก็จะมีผลิตภัณฑ์เพ้นท์เซรามิกเขาแบบญี่ปุ่นแท้นะทุกคนนะ
อันนี้ต้องไม่ลืมนะฮะเขาบอกว่าสาขาที่ฟิวเจอร์พาร์คก็มีแล้วนะทุกคนใครอยู่แถวนั้นก็เชิญตามสบายเลยฮะชอบแบบแนวสายเขียวสายชาเขียวทุกคนเดี๋ยวเราชิมนี้ก่อนอันนี้เป็นโรลเค้กที่เขาแบบเขาเรียกว่าอะไรใช้ชาเขียวแท้ๆอร่อยมากทุกคนใครชอบแนวแบบคาราเมลมีโซดทุกคนดูสิดูหน้าตาเป็นแนวไอติมแล้วก็มีถั่วดงถั่วแดงครับหน้าตาแบบนี้เลยทุกคนอร่อยมากทุกคนจ๋ากินกับนี้ยิ่งอร่อยมากๆนะฮะฮันนาริที่แปลว่าสวยสดงดงามภาษาญี่ปุ่นแท้ๆโตเกียวแท้ๆเลยทุกคนนี่ฮะนี่ฮะทุกคนฟีลแบบว่าเหมือนหลุดเข้ามาในดงญี่ปุ่นแท้ๆเลยจากโตเกียวทุกคนเนี่ยฮะก็เอาชาเขียวเป็นหลักเลยมาสร้างสรรค์เมนูให้เราได้ชิมหวานหอมละมุนชาเขียวแท้ๆแต่ข้างในนี่อย่างที่บอกนะฮะทุกคนมีสินค้าจากญี่ปุ่นแฮนด์เมดนะฮะเขาใช้ศิลปินญี่ปุ่นเลยฮะเพ้นท์วาดกันไปเลือกได้เลยฮะแล้วก็สอบถามน้องเขาได้นะฮะที่นี่เราอยู่ที่ซองหล่อ10เอกมัย5อร่อยมากทุกคนดูเมนูกันต่อคิสเตนเมนูนี่เป็นเหมือนกับจริงๆคิสเตนเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมทุกคนเหมือนกับร้านที่ใช้สำหรับดื่มชาแต่ก็เมนูหลากหลายขึ้นไงอันนี้ก็มีแนวแบบแฮมชีสโทสพวกนี้ทุกคนดูหน้าตาน่าทานมากนะครับสุดยอดฮะแล้วก็ชาเนี่ยเขาบอกนำเข้านะฮะเป็นชาจากเมืองอุนจิฮุนอูจิเนาะอูจิขอโทษทีทุกคนอร่อยมากนะฮะอร่อยจริงเจ๋งทุกคนนะฮะอันนี้ถั่วแดงป่ะใช่ไหมเขาเป็นอุจิเนาะเป็นเมืองอุจิต้องออกเสียงให้ถูกอุจิชาเขียวมีชื่อมากที่นั่นแล้วก็สัญลักษณ์ของเขาก็เป็นเหมือนสาวเกอิชาเพราะว่าฮันนาริเนี่ยแปลว่าสวยสาวสวยพรรณนาความสวยงามของหญิงเกอิชาของญี่ปุ่นนั่นเองทุกคนหอมจ้ามากทุกคนอร่อยอร่อยมากลูกค้าเข้าตลอดนะทุกคนอยู่ในซอยดองกิทุกคนเอกมัย5ทองหล่อ10เดี๋ยวต้องรีบกินแล้วทุกคนเดี๋ยวคนจะเยอะฮะข้างในคนเยอะฮะอร่อยมากโอ้ยอร่อยเหมือนกินกับถั่วแดงยิ่งอร่อยทุกคนเนาะชาเขียวนี่คือเข้มข้นมากนะฮะสรุปเป็นคาเฟ่ของชาเขียวเลยฮะมาสร้างสรรค์เมนูรังสรรค์แบบแล้วก็มีเพิ่มเติมเป็นคิสเตนแบบว่าเครื่องดื่มหลากหลายขึ้นมียูโซมีเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมีโซคาราเมลนะฮะเป็นของขนมหวานแล้วก็นี่เป็นเห็นไหมฮะมัทฉะดังสั่นเมนูที่หน้าตาดีมากมาจากอูจิเนี่ยอูจิมัทฉะคนชื่ออูจิเป็นชื่อเมืองนะอูจิมัทฉะลาเต้อูจิมัทฉะอะไรเงี้ยอูจิมัทฉะเป็นสีสันแบบไหมฮะไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนทุกคนนะฮะมาดื่มดำกับความเป็นวัฒนธรรมดื่มชานะฮะชาเขียวแท้ๆนั่งแบบคาเฟ่น่ารักน่ารักทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราโพสต์แล้วเดี๋ยวเมมจะเต็มทุกคนจ้าอย่าลืมมาเนาะชอบมากเลยฮันนาริเห็นไหมฮะลึกแค่ไหนของดีๆต้องมาฮะบอกต่อให้โลกรู้ว่านะฮะฮันนาริอยู่ตรงนี้เอกมัย5ทองหล่อ10ทุกคนอุ๊ยอันนี้น่าทานนะฮะเป็นแนวแบบผสมน้ำตาลทรายแดงด้วยทุกคนอุ๊ยนี่หน้าตาดีฮะอันนี้เป็นโซดาแบบว่าเป็นแนวสกายบลูไปเลยทุกคนจ้าน่ารักมากทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับฮันนาริครับฮันนาริคาเฟ่นะฮะฮันนาริคาเฟ่เดอะโตเกียวขอบคุณมากครับที่ให้ได้พบเจอคาเฟ่ดีๆแบบนี้อร่อยมากทุกคน